านานคิดถึงจังเลยหอมเจ้าเอ๋ยละหอมท้องทีอยากกลับไปแน่สมอายดีบ้านรำพึงคิดถึงเสมออันสะดงอาทิตย์กล่าวลาคืบคลานมาคือคิดถึงเน็บหนาวอีกแล้วสิเออบ้านรำพึงคิดถึงไม่สากี่ร้อนกี่หนาวกี่ฝนร้าวรานไม่เคยสถานทุกเส้นทางสู้ทนสร้างฝันถึงวันรุ่งรานจะแบกไปทนความทุกข์ระทมเป็นดอกคำสัญญารู้ใจข้าที่แสนรื่นรมผ่านผุพังเสสังสุดโสมอยากกลับไปเอาใจซ่อมแซมจะเป็นแค่ไม้ไผ่เก่าๆหรือที่เป็นไม้ที่โดนปลวกกัดผุพังๆแต่ความอบอุ่นของบ้านความห่วงใยของบ้านมีต่อเราทุกๆวินาทีบางทีต้องเตรียมตัวบ้างนะอนาคตนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าเกิดสงครามถ้าเกิดมันไม่หยุดหรือว่ามันลุกลามใหญ่โตไปน้ำมันขาดแคลนก๊าซขาดแคลนหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกขาดแคลนบางทีเราจะต้องหันอาจจะต้องคิดไว้นะครับว่าอาจจะหันกลับไปใช้ฟืนใช้ถ่านปลูกต้นไม้เยอะๆครับอันนี้เป็นความรู้สึกที่ผมมีส่วนตัวเพราะว่าอยู่ที่บ้านผมที่ไร่หลวงเลย25ปีเต็มทีผมก่อไฟทุกวันฟืนไม่มีขาดเพียงแต่เราปลูกต้นกระถิ่นมะม่วงต้นนู้นต้นนี้เดี๋ยวมันแก่มันตายหมดอายุเราก็ปลูกต้นใหม่ขึ้นมาแทนต้นเก่าก็เอามาทำฟืนบ้านผมไม่เคยไฟดับไม่ใช่ไฟฟ้านะไฟก่อที่เป็นฐานก่อไฟต้องถ้าต้องใช้ฟืนก็ต้องใช้ครับอย่าไปคิดว่าจะต้องลำบากอะไรถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นต้องตัดเรียงไว้บางทีถ้าโลกใบนี้มันใช่ไหม
ำมันจะรู้ไหมอ๋อจะข้ามโอ้ไม่น่าจะโอ้ยไม่น่าเชื่อหรอกคนอย่างนี้เออใช่ไม่ใช่บางทีโอ้เดี๋ยวนี้อากาศก็เปลี่ยนเนาะหน้าก็บอกฟังข้อมูลตัวในทีวีบางทีก็ไม่อยากโทษแกหรอกมันอากาศมันเปลี่ยนแกบอกว่าบ้านเราจะเข้าหน้าฝนร้อนไปเลยกูร้อนชิบหายแต่ไม่ได้เป็นโทษแกเพราะบางทีอากาศมันเปลี่ยนทั้งโลกเพราะว่าภาวะของโลกมันโลกร้อนขึ้นมาแต่ผมนี่เป็นคนเกิดเดือนกันยาเกิดหน้าฝนชอบฤดูฝนเพราะว่าฤดูฝนแล้วต้นไม้จะเขียวตะอุ่นแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไงพอฝนตกทีไรมันเดินไปหัวใจผมลื่นล้มบ่อยมากเลยไม่ร้อนมุดกูเลย